กลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูไก่ลูกเขยเมื่อช่วงที่แล้วนั้นคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ได้เตรียมทอดไก่และไข่เอาไว้ในกระทะแล้วล่ะครับแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ไก่และไข่นั้นก็เริ่มได้ที่กันแล้วยังไงเราไปรับชมกันต่อได้เลยครับไข่ได้ยังไข่ไม่เอากลัวฟืดนี่น่าจะยังไม่สุกนะอีกหน่อยมาแล้วมานี่มาไอ้ยาแม่โดนน้ำมันกระเด็นนิดนึงเนี่ยถึงกับใจเสาะเลยนะครับคุณเท็ดดี้ทำให้คุณนานาได้ต้องมารับอาสาทอดไก่แล้วก็ไข่ต่อเลยมายกออกเลยเราเอาไข่ออกก่อนนะมันจะกระเด็นนิดนึงนะครับเราจะเอาไข่ขึ้นก่อนถ้ามั่นใจว่าสีสันเขาได้แล้วก็ยกขึ้นได้เลยแล้วก็จริงๆไข่ก็เป็นโปรตีนที่ไม่เน้นวันนี้มีไว้เป็นพร็อพเพื่อเราจะอ้างชื่อได้เพราะว่าจริงๆโปรตีนของเราวันนี้คือไก่มีติดบ้านไว้กินนะก็จะกลิ้งๆเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่กระเด็นละปลอดภัยละหมูไก่ดีมากครับบอกเลยดูหนังไก่เหลืองกรอบเหมือนกับไก่ทอดเจ้าดังจริงๆครับลุงก็ลุงเหอะนะแล้วก็จะพักแล้วก็ยกด้านหนังขึ้นเขาจะได้แบบกรอบๆอยู่เนาะเนาะคนที่ชอบกินของอ้วนแบบนี้มักจะรู้ดีของขี้โตของโตไม่ได้แบบมีแป้งและจากนั้นก็ตักไก่ให้เสด็จน้ำมันได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวน้ำราดไก่ลูกเขยกันเอาละครับน้ำราดไข่ลูกเขยนะครับก็พื้นฐานเลยนะครับหวานหวานเปรี้ยวๆเค็มๆ3รสนะฮะน้ำเปล่านะครับน้ำขึ้นตั้งไฟแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับน้ำมะขามเปียกตั้งไฟจนน้ำตาลปี๊บกับน้ำมะขามเปียกละลายเข้ากันดีแล้วก็เคี่ยวให้เขาเหนียวๆหน่อยเดี๋ยวแป๊บคุณเท็ดดี้ถึงกับอดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับต้องพิสูจน์ความกรอบกันสักหน่อยเวลากรอบแบบมีแป้งอ่ะแล้วก็มีไข่อ่ะมันจะเป็นกรอบแบบแน่นๆกรอบแบบไม่รู้ว่านี่คือหนังหรือนี่คือแป้งอ่ะดีไม่ดีครับดีดิมันแบบครับอย่างเงี้ยผมว่าหยุดที่ตรงนี้ละเฮ้ยเฮ้ยผมฟังเสียงสิแล้วเราจะเรียกมันว่าไก่ลูกเขยได้ยังไงเราน้ำลูกเขยอยู่ตรงนี้อยู่เลยไอ้นี่ก็เตรียมน้ำตาลปี๊บสกอนเบลเลอร์เลยเมื่อไหร่จะละลายเย็นๆวันนี้เราอะเราดูแบบเสียทรงแล้วนะเอาละครับพอละลายแล้วนะครับสังเกตดูเขาจะเป็นแบบฟองๆแบบนี้เลยเมื่อกี้เรามีหวานแล้วใช่ไหมมีเปรี้ยวแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือรสเค็มนะครับจากน้ำปลาใช่เราแป๊บนึงขออีกนิดนึงขออีกหน่อยใจเย็นใจเย็นหลอกดาวไม่หลอกไม่หลอกให้มันแบบเคี่ยวหน่อยให้น้ำมันหายเนี่ยเราต้องการให้ความชื้นมันออกมามันเหนียวๆหน่อยเดี๋ยวพอทิ้งไว้จนเย็นเขาก็จะเหนียวขึ้นได้การละหลอกแป๊บเดียววันหลังอ่ะคุณทำอันนี้ก่อนเราค่อยมาทอดไก่แล้วกันมีที่ไหนมาทอดไก่ก่อนเราให้มันรออ่ะโอ้ใจเย็นๆนะครับคุณเท็ดดี้ได้ชิมแน่นอนครับเอาละครับพอน้ำเริ่มงวดก็ใส่น้ำปลาลงไปนะครับตอนนี้กลิ่นก็จะตลบอบอวลในครัวนะคะลดไฟลงอ่อนจากนั้นนะคะเดือดแล้วปิดไฟครับพักทิ้งไว้นะคะส่วนผสมเขาจะข้นขึ้นเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะช่วงหน้าครับกับไก่ลูกเขยกับขั้นตอนของการจัดจานเสิร์ฟด้วยสะโพกไก่ทอดกรอบกรอบชิ้นโตลงพร้อมกับไข่ที่ราดด้วยน้ำราดไข่ลูกเขยจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับโอ้ยตายแล้วฟังเสียงดีมากดีมากคุณเหมือนแม่ค้าข้าวมันไก่เหมือนกันนะเนี่ยเข้าไปทุกวันไข่เราก็หั่นไข่ฟองนึงหั่นให้คุณผู้ชมดูคุณหยิบแบบนี้เหมือนแม่ค้าข้าวขาหมูโอ้ไม่เป็นยางมะตอยอ่ะยางมะตูมยางมะตูมยางมะตูมทำไงดีอ่ะWe'll be right back.
traditional พาวเค้กพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของนานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ